ย่อมจะทำให้ยุ่งเหยิงอย่างน้อยก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันยินมีรายที่ขวางวงเพื่อนหรือวงคณะเข้ามาแทรกด้วยแล้วก็กระเทือนกันหมดทั้งวัดจึงต้องระมัดระวังเหล่านี้เป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมและต่อตัวเองมานานแล้วถ้ายังเห็นตัวว่าดีอยู่ในขณะเดียวกันก็ต้องเหยียบย่ำหมู่เพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันลงไปโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกก็มีเพราะความเข้าใจว่าตัวดีตัวดีตัวเฉลียวฉลาดกว่าเพื่อนฝูงนั้นมันปิดบังไว้หมดนี่แหละกิเลสปิดบังหัวใจของผู้ปฏิบัติหรือของโลกเป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่ทราบก็ให้ทราบเสียวันนี้แหละคือกิเลสตัวเป็นภัยต่อความสงบสุขทั้งส่วนย่อยและส่วนรวมส่วนใหญ่เรียนให้เห็นเรียนให้เจอสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีอยู่กับหัวใจของทุกคนมีความเกี่ยวเนื่องกันมากน้อยสิ่งที่เป็นภัยนิยมระบาดสาดกระจายออกไปให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายและสัมประสายไปตามๆกันตามกำลังของสิ่งชั่วช้าลามกหรือสิ่งเป็นภัยนี้มีกำลังมากน้อยที่แสดงออกไปในวงปฏิบัติของพระจึงไม่ควรให้มีอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นภัยรู้อยู่แล้วว่าต่างองค์ต่างมาชำระพิษภัยภายในจิตใจของตนให้ดูจิตใจตนอื่นตนก่อนอื่นอย่าดูสิ่งใดว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีนอกไปจากผู้ที่คึกขนองอันเป็นตัวกิเลสนี้เป็นผู้ปรุงออกไปว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีตัวผู้ปรุงนั่นแหละตัวคึกตัวขนองตัวเลวร้ายที่สุดอยู่ไม่เป็นสุขหาเรื่องหาราวใส่เรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ไม่ย้อนดูจิตด้วยสติปัญญาก็ชื่อว่าปล่อยให้พิษร้ายอันนี้มันแสดงฤทธิ์แสดงอำนาจอยู่ภายในตัวตลอดเวลาแล้วมรรคผลนิพพานจะหวังเอาอะไรที่ไหนเมื่อมีแต่สิ่งเหล่านี้ออกหน้าออกตาอยู่ทุกอาการที่เคลื่อนไหวของจิตและของกายวาจาพระมาจำนวนมากมีตั้งใจศึกษาจริงๆก็มีมาเก่งๆก้างๆให้ขัดหูขัดตาขัดวงคณะมันก็มีมาแบบอวดดีอวดดีอวดรู้อวดฉลาดทั้งๆที่โง่เต็มตัวมันก็มีความอวดดีนั่นแหละคือความโง่ตามหลักธรรมความพิจารณาสอดส่องดูตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือความฉลาดเริ่มเป็นรากเป็นฐานก่อตั้งความฉลาดขึ้นมาด้วยวิธีการพิจารณาสอดส่องตัวเองอย่างนี้ไม่ใช่ความฉลาดจะเกิดขึ้นเพราะความสำคัญมั่นหมายความคิดตำหนิสิ่งนั้นชมสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมาแล้วประจำหัวใจไม่เว้นแต่ละดวงเป็นอย่างนั้นนั่นหาความฉลาดไม่ได้ว่านเอาฟืนเอาไฟเพราะความโง่ของตัวที่สำคัญว่าฉลาดนั่นแหละเข้ามาเผาตนถึงหาอาจหาธรรมคือความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะตัวนี้ตัวคือตัวขนองไม่ได้ถูกบั่นทอนลงบ้างเลยมีแต่การเสริมไปคล้อยไปตามโดยเจ้าตัวไม่รู้ยังเพลินหรือภูมิใจในความคิดความรู้ของตนเข้าใจว่าฉลาดไปซะอีกนั่นยิ่งโง่หนักเข้าไปผู้ปฏิบัติให้คิดให้ขุดให้ค้นลงตรงนี้ถ้าอยากจะเป็นผู้ฉลาดตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆและเป็นฉลาดอันเป็นสมบัติของตนโดยแท้จริงแล้วให้ค้นลงที่นี่อย่าไปคิดอะไรกับผู้อื่นผู้ใดมากยิ่งกว่าคิดถึงเรื่องของตัวเอง
พราะการสร้างเรื่องสร้างขึ้นที่ใจตัวเองไม่ได้สร้างขึ้นจากผู้อื่นผู้ใดก่อนอื่นมีมากเขาเท่าไรมันยิ่งเลอะเทอะนะผู้ปกครองปกจะแตกผู้ที่เป็นอัดเป็นธรรมซึ่งอยู่ร่วมกันก็จะเป็นจะตายไปด้วยเพราะมารอันนั้นแหละมันขัดมันขวางมันทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวลาพากันคิดมาศึกษาดูให้ดีตามหูมีฟังให้ถนัดชัดเจนด้วยความจดจ่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์จากการได้ยินได้เห็นได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นมาอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรจิตหาความสงบไม่ได้ก็เพราะความคึกขนองของจิตไม่มองดูจุดนี้เป็นสำคัญมันคึกขนองอยู่ตลอดเวลาเพราะเราบวชแต่ร่างกายโกนผมโกนขี้นุ่งเหลืองกิเลสมันไม่ได้บวชมันเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่แล้วพนาบวชมันก็ยังเป็นข้าศึกและเป็นข้าศึกตลอดไปถ้าแก้หรือปราบปรามมันไม่ได้แล้วอย่าภูมิใจในการบวชของเราเพียงเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิดออกไปสักนิดหนึ่งเพียงยินดีในการบวชผลถ้าไม่ถากไม่ถางกิเลสไม่ฟาดฟันกิเลสลงไปมาลายไหนก็ตามถ้าเข้ามามันหักขวางตาจนได้ขวางหูจนได้น่ะมีมากมีน้อยพอผสมประเสริฐกันเข้าตายใหญ่เริ่มมีตั้งแต่คำว่าพระเต็มวัดคำว่าการชำระหรือการฆ่ากิเลสให้เบาบางภายในจิตใจจะไม่ปรากฏแล้วเพราะมันวุ่นวายกันอยู่นั่นมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยุ่งมากวุ่นมากบิณฑบาตต่างคนต่างดูหัวใจตัวเองบิณฑบาตเพื่ออะไรท่านบอกว่าบิณฑบาตเป็นวัดวัดของการบิณฑบาตคืออะไรก็คือการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสัตว์สางจิตใจของตนไปโดยลำดับทั้งไปทั้งกลับอิยาบทใดก็ตามมีหน้าที่ที่จะทำงานของตนอย่างนั้นโดยสม่ำเสมอจึงชื่อว่าเป็นวัดเป็นความเพียรเราแต่ชื่อมาพูดว่าความเพียรตั้งสักเท่าไรก็ได้ตั้งชื่อไม่เกิดประโยชน์กิเลสหัวรอบปากการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี่ก็นานแล้วควรที่จะรับผลประโยชน์อะไรบ้างจากการได้ยินฟังแล้วไปนำไปปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขตัวเองอย่างไรพอให้เห็นเหตุผลขึ้นมาภายในจิตใจอันเป็นสมบัติของตนบ้างจะไม่ปรากฏข้าวอาจจะเป็นดังที่เป็นอยู่นี้ที่เรียกเดียวศาสนาเรียวแหลมเรียวแหลมที่ไหนไม่เรียวแหลมที่จิตถูกที่เรียกมันรีดลงไปจนเรียวแหลมจนต้องมีศาสนาติดพันติดใจเรายังภาคภูมิอยู่ในเพศของเราอยู่นี่เหลือมันมีแต่ต่อยมันไม่ได้คุยอ่ะผู้ปฏิบัติธรรมมีแต่คุยพร่ำนี่เหลือไม่คุยแต่ต่อยเอาต่อยเอาหงายลงมันยังไม่รู้เรียนให้ถึงนี่เหลือแล้วจะได้ทราบว่านี่เหลือมันละเอียดละออขนาดไหนมีความแยบคายเพียงไรมันจึงได้ครอบหัวใจของสัตว์โลกอ
การไปการมารู้สึกว่ายุ่งมากวัดป่าบรรดาเวลานี้ไม่ทราบว่าองค์ไหนเข้าองค์ไหนออกหลั่งไหลกันไปหลั่งไหลกันมาวันนี้ส่งองค์นี้วันหน้าส่งองค์นั้นวันนี้ส่งองค์นั้นส่งองค์นี้ยุ่งไปหมดเลยมาคอยมาส่งมาเสียกันมันเป็นยังไงกรรมฐานเรามันถึงเป็นอย่างนั้นส่งไปโน้นและส่งไปนี้ขาไม่มีเหรอมีขาตั้งแต่พระพุทธเจ้าและสาวกพระข้างพุทธการเหรอทุกวันนี้เป็นท่าขาด้วนไปหมดแล้วเหรอมันถึงได้ตามส่งตามเสียกันนั่งหนาเพื่อความสะดวกสบายแล้วให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อวัดต่อว่าแก่และต่อประชาชนผู้คอยรอคอยรับส่งเสียมันได้เรื่องอะไรนี่แล้วนี้มันเป็นหน้าสลดสังเวชทั้งนั้นเนี่ยจิตจะสงบยังนิดนึงก็ไม่มีภาวนาอะไรมันถึงไม่สงบตั้งหน้าตั้งตาทำอยู่ทุกวันงานอันนี้ทำอยู่ทุกวันทำไมมันไม่เห็นผลถ้าตั้งใจทำแบบจริงจริงจังจังตั้งหน้าตั้งตาทำจริงสมกับงานนี้เป็นงานจำเป็นของตัวเองแท้มันต้องปรากฏผลอย่างน้อยความสงบเย็นใจต้องมีเท่าที่จิตหาความสงบไม่ได้แล้วเห็นโทษของมันไหมว่าอะไรที่เป็นเครื่องขีดขวางอยู่เวลานั้นทำไมใช่กิเลสจะเป็นเรื่องอะไรถ้าทำแล้วไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่รำคาญต้องสงบเย็นต้องฉลาดในการปลดเปลื้องตนเองจากอารมณ์ของตัวนั่นแหละที่กิเลสก่อขึ้นมาตั้งขึ้นมาต้องมีทางหลบหลีกปิดตัวกันจนได้ถ้าผู้ตั้งใจปฏิบัติอันนี้มีแต่ชื่อพระกรรมฐานน่าสลดสังเวชจะตายไปเทศกับเทศเอาอย่างหมดน้ำหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยโดยความตั้งอกตั้งใจอยากให้หมู่คณะได้รู้ได้เห็นทั้งโทษทั้งคุณเทศอย่างถึงใจทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นกำลังใจประพฤติปฏิบัติแล้วทำไมจิตใจมันถึงทะเลทลายอยู่อย่างนั้นมันไม่จดไม่จ้องไม่จับให้ติดเกาะไม่ติดพลาดนู่นพลาดนี่ทะเลถลายไปเลยไม่ได้เรื่องได้ราววันนี้กับวันนี้วันหน้าก็มืดแจ้งเท่านั้นเองกิเลสไม่เคยคลี่คลายออกจากจิตใจเลยแล้วเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนอยู่ก็มีความหวังไปก็มีความหวังเอียบทต่างๆหาความหวังภายในตนไม่ได้หาที่ยึดไม่ได้เราหวังพึ่งอะไรปัจจัยทั้ง4ก็เคยพูดแล้วเพียงแต่เป็นเครื่องอาศัยชั่วระยะการเท่านั้นที่อยู่ที่อาศัยกุฏิบ้านเรือนเพียงอาศัยเวลาชีวิตยังมีอยู่เท่านั้นอาหารการบริโภคเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็อยู่ในการนี้เวลานี้เท่านั้นพอร่างมันสลายลงไปเพราะหมดสภาพหมดกำลังของมันแล้วจิตพึ่งอะไรเวลานี้เราจะสร้างที่พึ่งของจิตให้เป็นที่อุ่นหนาฟ้าข้างให้เป็นที่แน่นหนามั่นคงเป็นความเฉลียวฉลาดยังสร้างไม่ได้อยู่แล้วจะทำยังไงหาที่อบอุ่นภายในตัวไม่ได้จะไปหวังเอาความอุ่นจากที่ไหนอดีตอนาคตก็อยู่กับปัจจุบันเป็นหลักสำคัญถ้าสร้างหลักปัจจุบันไม่ดีแล้วอะไรก็เลวไปทั้งนั้นเนี่ยอนาคตมันจะยืดยาวขนาดไหนก็ยืดยาวไปด้วยความทุกข์ความลำบากดังจิตที่แบกหามกองทุกข์และสาเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวพิษตัวภัยได้แก่กิเลสอยู่เวลานี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศสถานที่นั้นๆมันก็เป็นสถานที่นั้นไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่มาปลดเปลื้องทุกข์ออกจากจิตใจเพราะกิเลสสร้างขึ้นนี้ให้เราได้เราต้องเปลื้องสิ่งที่มันสร้างขึ้น
ปลดแก้สิ่งที่มันสร้างขึ้นปราบปรามทำลายสิ่งที่มันสร้างขึ้นแล้วทุกข์ก็จะดับไปดับไปถ้าไม่มีผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาวันหนึ่งวันหนึ่งเวลามัน24ชั่วโมงนั้นเป็นยังไงการปฏิบัติตนไม่มีงานอะไรพยายามที่สุดที่จะให้หมู่เพื่อนได้รับความสะดวกในการประกอบความภาคเพียรแต่มันทำไมไม่เห็นผลจะยิ่งจะปล่อยให้ทำงานนั้นงานนี้แล้วมันเท่านั้นแหละจมไปเลยพยายามระมัดระวังรักษาที่สุดอย่างตอนเย็นวันนี้เขากำลังนิมนต์ไปฉันในบ้านเขาเราก็ไม่ยอมให้พระเพราะเรารักษาพระออกไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งภายนอกมีแต่เรื่องขาดทุนสูญดอกไปโดยลำดับไม่ใช่เรื่องที่จะทำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่จิตใจของพระผู้จะทำประโยชน์ทั้งตัวเองและแก่โลกทั่วไปหน้าที่ของเราผู้เป็นหัวหน้าและพยายามคิดเต็มสติกำลังความสามารถเพื่อเป็นผลประโยชน์และความสะดวกแก่หมู่เพื่อนเราไม่เคยลดละแล้วผู้ที่มาอาศัยทำไมจึงไม่เกิดประโยชน์บ้างตามเจตนาที่มุ่งหมุกหวังให้หมู่เพื่อนได้รับประโยชน์เพราะการประกอบหน้าที่การงานทั้งตนด้วยความสะดวกไม่มีอะไรมายุ่งกวนแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ทำไมมันจึงไม่ปรากฏสัจธรรมก็แบกกันอยู่ทุกวันนี่แบกอะไรทำไมใช่แบกสัจธรรมมีกายมีจิตเท่านั้นอยากได้ยินได้ฟังหมู่เพื่อนเล่าเรื่องอัดเรื่องทำให้ฟังผลของการปฏิบัติเป็นอย่างไรนั้นก็พอจะมีแก่ใจเพื่อจะได้ชี้แจงให้ทราบและเป็นกำลังใจและทางที่ถูกต้องแก่ผู้มาศึกษาและผู้เล่าให้ฟังนั้นนี่มันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรอยู่กันไปอยู่ด้วยขาต่มขนมอาหารหวานข่าวอยู่ด้วยความฟุ้งเฟ้อแบบโลกโลกนั้นก็เป็นโลกไปหมดเลยมันเป็นธรรมที่ไหนธรรมแท้ไม่อยู่กับสิ่งเหล่านี้ธรรมแท้ต้องอยู่กับธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่กิจธรรมจะเกิดจะมีนี้ที่ตรงนี้ไม่ได้มีเพราะสิ่งเหล่านั้นยังไม่ควรไปฟุ้งเฟ้อเหิมไปภูมิใจกับสิ่งเหล่านั้นตายใจนอนใจกับสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะทำตนให้จมลงไปเท่านั้นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติสิแล้วจมในนรกทั้งเป็นภายในหัวใจนี่ยังไม่ทราบอยู่แล้วจะไปทราบที่ไหนดูลงไปที่ใจนั่นแหละมันจะเห็นเรื่องราวอันเป็นฟืนเป็นไฟเผาร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะที่เหลือไม่พาผู้ใดให้ร่มเย็นนี่จะพาให้ร้อนจ่อลงไปตรงนั้นมันก็รู้ยังความขัดขวางกันเล็กๆน้อยๆก็ว่าเป็นความลำบากระบนไปเสียนี่ที่มันจึงบุกเบิกเพิกถอนไม่ได้ในสิ่งที่มันปิดบังหุ้มห่อภายในใจลมก็ถูกมันคาบอยู่ตลอดเวลาจิตสงบเป็นยังไง
ความสงบกับความเย็นของจิตมันก็อยู่ด้วยกันจิตไม่สงบมันรู้อยู่ทุกคนเพราะสาเหตุอันใดมันถึงไม่สงบแต่พยายามทำจิตให้สงบด้วยความอุตสาห์พยายามของตนทำไมมันทำไม่ได้การบังคับสติให้บังคับงานการตั้งสติเพื่อบังคับงานที่จะให้ผลเกิดขึ้นมาตามระดับธรรมดานั้นทำไมจึงจะทนทุกข์ไม่ได้เพียงการตั้งสติเฉยเวลาเราแบกทุกข์เพราะกิเลสมันสร้างขึ้นมาทำไมเราแบกได้หามได้แบกได้จนตายพิจารณาสิการที่จะแบกทุกข์เพราะการประกอบความเพียรที่จะปราบกิเลสซึ่งเป็นตัวทุกข์สำคัญออกทำไมมันไม่ยอมรับจิตมันเป็นเพราะอะไรก็เพราะมันสู้อุบายของกิเลสความกระซิบกระซาบการเสี่ยงสองของกิเลสไม่ได้นั่นเองมันจึงเป็นความเพียรขึ้นมาไม่ได้มันมีแต่ชื่อถ้าตั้งใจฟัดกันจริงๆแล้วมันต้องรู้ไม่ไปอื่นไม่เป็นอื่นเพราะธรรมนี้ตรัสไว้ชอบแล้วมา 2,500 ปีเฉพาะศาสดาองค์ของปัจจุบันของเรานี้ไม่มีผิดเพี้ยนไปไหนเลยตรงแนวต่อความจริงปัญญาก็มันคิดไม่ได้กลัวแต่ทุกข์มันเด็ดไม่ได้มันถึงไม่เห็นความแปลกประหลาดไม่เห็นกำลังของตัวเองเมื่อปรากฏกำลังตัวเองพอที่จะต่อสู้กับกิเลสได้แล้วมันจะมีความกล้าหาญในการต่อสู้กับกิเลสได้อย่างไรมันควรที่จะขุดจากค้นจากพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหาความสุขความทุกข์ความลำบากตำบลด้วยเหตุด้วยผลเพราะความเพียรนี้ไปบ้างผู้ปฏิบัติเราความอยู่มาสุขมาทุกข์มาดังที่เป็นมานี้มันก็ไม่ผิดอะไรกับโลกสุขให้สุขแปลกโลกเพราะให้ทุกข์แปลกโลกนะจนกรอกให้มันจนแปลกโลกเขาเวลารอดตัวออกมาก็ให้มันเห็นความแปลกจากโลกเขาบ้างสิมันถึงจะมีความแปลกโลกเขาไม่งั้นก็เหมือนโลกทั่วไปถึงขาจะต่อสู้ก็เอาให้เห็นเหตุเห็นผลเอาตายเป็นเดิมพันสติปัญญาไม่ถอยในขณะที่จนตรอกจนมุมด้วยความทุกข์ความลำบากประการไหนก็ตามขุดค้นกันลงไปเราที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วล้วนตั้งแต่ได้รับผลมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่มาพูดเฉยๆโดยทางเหตุแล้วผลไม่ปรากฏมันต้องมีหนักมีเบาบ้างนะปฏิบัติมันถึงจะเห็นความเล่นลับของกิเลสและธรรมปรากฏขึ้นในตัวแล้วพอจะเชื่อตัวเองความสามารถตัวเองได้บ้างและได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงเชื่อความสามารถตนได้เต็มที่ไม่ยอมแพ้เรื่องกิเลสเมื่อมีกำลังภายในจิตใจแล้วมันไม่ยอมแหละถึงขั้นจะสู้กันให้ตายนั่นคือเชื่อความสามารถของตัวเองนั่นแหละมันถึงไม่ยอมแพ้จะเอาให้ชนะท่าเดียวให้ราบท่าเดียวกิเลสจะมาเอาเราให้ราบเอาราบเถอะถ้าลงยังมีชีวิตอยู่นี้จะราบไปไม่ได้นอกจากกิเลสราบอย่างเดียวเท่านั้นแต่ก่อนนั้นเป็นได้เมื่อไหร่แต่เวลามันฝึกฝนอบรมเข้าไปมีความชำนิชำนาญเข้าไปบังคับเข้าไปด้วยเหตุด้วยผลผลก็ปรากฏขึ้นมาอย่างนั้นความอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกับความหลุดพ้นจากกิเลสมันต่างกันยังไงมันได้เห็นในตัวของเรานี่ความอยู่ใต้อำนาจของกิเลสก็อยู่แล้วด้วยกันไม่สงสัยความหลุดพ้นจากกิเลสยังไม่ปรากฏก็เอาให้มันเห็นเลยแนวทางมีอยู่ศาสตราอาวุธคือธรรมประเภทต่างๆ
ที่จะประหารประหารกิเลสมีอยู่กำลังมังสาของเราก็ไม่ใช่คนอาภัพพอที่จะไม่มีกำลังมังสาต่อสู้กับมันเอาให้เห็นดิจิตดวงนี้แหละขนาดที่อยู่ตามหน้าของกิเลสกับที่ผ่านพ้นจากกิเลสไปโดยสิ้นเชิงแล้วจะต่างกันอย่างไรถ้าไม่ต้องถามใครจะเห็นได้อย่างชัดเจนภายในใจปกติไม่ว่าอิริยาบถใดขณะใดเป็นเรื่องที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งหมดมีผลอย่างไรบ้างเราก็ทราบอยู่แล้วแล้วให้ได้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยความเพียรของเราของวีรบุรุษผู้กล้าตายในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมหรือกับจิตต้องได้พบได้เจอกันวันหนึ่งถ้ามีความแข็งไม่อ่อนแอท้อแท้เลี้ยวไหลไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นสถานที่รบก็อยู่ในวงการกับจิตนี้บังคับโดยที่จิตมันจะไปไหนไม่ให้มันออกไปจากกายกับจิตนี้บังคับธรรมดาไม่ได้ก็บังคับเวลามันเกิดทุกข์เอาหามันจนเจอมันจะได้อุบายด้วยวิธีใดได้ในระหว่างกายกับจิตนี่แหละไม่ได้ที่อื่นเพราะทุกข์กับสมุทัยก็อยู่ที่นี่มรรคห้ามหั่นกันลงที่นี่นิโรธความดับทุกข์จะไม่ปรากฏได้ยังไงผลเคยปรากฏเพราะวิธีการใดเราก็จำเอาไว้นำมาใช้เสมอเวลาที่จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาอ้าวพลิกไปจึงเรียกว่าผู้หาความฉลาดไม่งั้นไม่ทันกลมายาของกิเลสเอาให้ทันด้วยอุบายพลิกแปลงของสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมชาติที่เคยเหนือกิเลสอยู่แล้วเอาให้เหนือนำมาใช้ให้เหนือกิเลสมันราบไปจากจิตใจด้านอยู่ไหนก็อยู่เถอะพ้นแล้วจากโทษทั้งมวลจากทุกข์ทั้งมวลยังขันกระดุกกระดิกติดตามสภาพของมันผิดแปลกอะไรต้องหางจิ้งเหลนขาดถึงเวลาของมันก็สลายลงไปแต่ท่านั้นรู้รอบขอบคิดมันหมดแล้ววิตกวิจารณ์อะไรกับดินน้ำลมไฟเท่านี้มันเป็นของประเสริฐอะไรสิ่งอันนี้มันมีอยู่ทั่วไปน้ำก็ตามที่ไหนอยู่ในท้องเรายังมีตามท้องนาตามหนองตามบึงหนึ่งพิเศษอะไรดินก็เหยียบกันมาอยู่นี่พิเศษอะไรลมหายใจก็มีลมข้างนอกก็มีไฟก็มองเห็นนั่นมันนี่เสียดายพอที่จะหลงกันนั่งหาเมื่อเวลามันเข้ามาเป็นก้อนนี้มันตื่นอะไรก้อนนี้ก็เป็นวิบากของกิเลสที่มันปั้นขึ้นมาแล้วจะมาหลงก้อนของกิเลสอีกก้อนวิบากที่มันปั้นขึ้นมาอีกแล้วเราจะรู้ทำได้ยังไงคลี่คลายก้อนของกิเลสที่มันปั้นขึ้นมาด้วยความจอมปลอมนี้ให้เห็นตามหลักความจริงขุดลงไปหนังห่อกระดูกมันผิดที่ตรงไหนดูสิหนังห่อกระดูกเนี่ยทำท่านว่าแต่ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าเราว่าเขาว่าน้องเสืองามมันงามที่ไหนมันค้านกับธรรมมันยังค้ำทีแล้วยังฝืนไปเชื่อสิ่งที่มันค้านต่อธรรมสิ่งที่จอมปลอมอย่างนั้นเราจะหาความจริงมาจากที่ไหนหนังใครมันก็เหมือนกันไม่ว่าหนังหญิงหนังชายมันน่าหลงน่ารักที่ตรงไหนหนังก็รู้กันอยู่แล้วให้ชื่อพระอย่างนั้นความสัมผัสสัมพันธ์ก็เราก็สัมผัสสัมพันธ์กับหนังเราอยู่ตลอดเวลาวิเศษวิโสอะไรหนังนั้นก็สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาในของแต่ละคนละสัตว์นึงแล้วก็มาสัมผัสสัมพันธ์กันเพื่อเอาความวิเศษอะไรหนังสัมผัสสัมพันธ์หนังเอาวิเศษมาจากไหนถ้าอยากวิเศษ
ถ้ามันเป็นวิเศษจริงก็สัมพัทธภัณฑ์หนังเรามันก็วิเศษขึ้นมาแล้วหนังคนอื่นก็เหมือนกันเขาก็สัมผัสสัมพันธ์ของเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สัมผัสสัมพันธ์กับของเรามันก็หนังต่อหนังวิเศษตรงไหนแล้วยิ่งเข้าไปเนื้อเอ็นกระดูกนั่นยิ่งดูไม่ได้เลยนี่ความจริงเปิดออกมาให้เห็นสติปัญญามีอยู่ค้นลงไปจนมันเห็นยางลงไปจ่อลงไปพิจารณาไปไม่ให้มันไปตกปันเสร็จแดนเอาอีกต่อไปอีกอย่างที่มันเคยเป็นมาแล้วว่าเป็นสัตว์ว่าเป็นบุคคลเอาลงไปตามความจริงที่มันมีอยู่จริงอยู่นี่ขุดแล้วขุดเล่าอย่างนั้นจนความจริงนี่ปรากฏเด่นขึ้นมาภายในใจความปลอมก็จางไปจางไปจนกระทั่งหมดสิ้นไปเราจึงรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ความจำปลอมจำปลอมมันลบได้ความจริงลบไม่ได้เป็นเพียงเราไม่รู้นี่ที่ขั้นที่จะพิจารณาอย่างนี้ก็พิจารณามาเรื่องพิจารณาเรื่องทุกข์เวลามันจนกรอบจนมุมเรื่องความทุกข์บีบคั้นเกิดความทุกข์ลำบากในธาตุในขันธ์จะเป็นจะตายอ้าวอะไรตายดูให้มันเห็นความตายจริงอะไรมันตายจิตผู้ที่กลัวตายมันตายไหมค้นกันลงให้มันเห็นชัดเจนไม่มีอะไรตายมีแต่ความหลอกนั่นหลอกเจ้าของให้ตกใจให้กลัวเป็นกลัวตายตื่นลมตื่นแรงของกิเลสมันหลอกทุกเวลาพิจารณาเข้าไปจริงก็สักแต่ว่าเท่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนได้กายเขาบอกพูดถึงขั้นกายก็สักแต่ว่ากายหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมันก็มีจริงของมันอยู่อย่างนั้นแต่ทุกยังไม่เกิดทุกดับไปแล้วมันก็มีของมันอยู่อย่างใจซึ่งเป็นตัวรู้มันก็รู้มันเป็นเพียงมันหลงเนื้อหน้าของสิ่งที่หลอกมันหนึ่งเวลาพิจารณาความจริงก็ต่างอันต่างจริงเนี่ยถ้าแยกไปทางความจริงอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเสียแยกไปทางไตรลักษณ์นี่จังทุกขังอนัตตามันก็รอบตัวอยู่แล้วทุกคนเต็มตัวอยู่แล้วทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องในไตรลักษณ์ทั้งสามนี้ทำไมไม่พิจารณาเปิดดูให้เห็นท่านเราจะได้ปล่อยได้วางลงถูกหลักความจริงแล้วจะได้สบายหายห่วงกันความห่วงความหวงก็คือภาระผูกพันกดถ่วงให้รับความทุกข์ความลำบากทายเดียวเท่านั้นหาความสุขจากความห่วงความหวงเหล่านี้ไม่มีเลยทำไมจึงฝืนห่วงฝืนหวงฝืนแบกฝืนหามถ้าว่าเราเป็นผู้ฉลาดหาความฉลาดทำไมจึงต้องไปแบกไปหามในสิ่งนี้ตื่นเงาของกิเลสหลอกนะพิจารณาให้ถึงความจริงมันจะไปหลงอะไรจะไปยึดอะไรต่างอันต่างจริงมันก็สบายนี่ทางเดินแล้วผลก็ปรากฏขึ้นตามสาเหตุนี่แหละนี่เป็นเหตุเราพิจารณารู้อย่างนี้ความปล่อยออกมาแล้วอยู่สบายหายกังวลก็เป็นผลทางการตั้งอกตั้งใจมาเพื่อปฏิบัติอย่าให้หนักอกหนักใจเดี๋ยวจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนะอยู่เฉยๆวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดประโยชน์อะไรอย่าไปคิดกับสิ่งใดๆในโลกนี้ว่าพิเศษกว่าธรรมอย่าไปตื่นเต้นนั่นแหละเรื่องของกิเลสให้รู้มันหลอกอย่างนั้นแหละหลอกอันนั้นจะดีอันนี้จะดีตื่นในสิ่งนั้นตื่นในสิ่งนี้ตื่นอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็คือมนุษย์เรารู้จริงๆแล้วมันไม่ตื่นอะไรมันก็ไม่ตื่นรวมสรุปความแล้วขึ้นชื่อว่าสมมติสามแดนโลกธาตุก็เป็นสามแดนโลกธาตุตามความจริงของเขานั่นแหละจิตก็เป็นจิตล้วนๆรู้ล้วนๆปล่อยวางโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเลยอะไรจะมาติดจิตอะไรจะมากดทวงจิตเมื่อจิตไม่จะแบกไปหามเท่าเองเท่านั้นแล้วอะไรจะสบายยิ่งกว่าจิต
ที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างโดยสมบูรณ์แล้วตรงนี้เท่านี้ในสามแดนโลกฐานนี้มารวมอยู่ที่จิตผู้ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงนั้นเท่านั้นเป็นความพิเศษเหนือจริงเลยล่ะนี่ก็ยังไม่ได้พูดใครมายังไงไปยังไงมายังไงเพราะสุขภาพแล้วก็ไม่ดีแล้วภาระก็มากวันหนึ่งวันหนึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนั้นกับโลกจะทำไงหาเวลาเป็นตัวของตัวแทบไม่มีไม่งานหนึ่งก็ต้องงานหนึ่งประจำตัวอยู่อย่างนั้นหมู่เพื่อนก็ปล่อยให้ภาวนาตั้งหน้าตั้งตาภาวนาอะไรจะงานสำคัญยิ่งกว่างานภาวนาดูจิตเจ้าของมันชิดไปไหนอย่าดูรอบออกนอกรูนอกทางอย่าคาดอย่าหมายไปเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเราเคยมาพอแล้วกับเรื่องของกิเลสนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพยายามฝึกฝนรวมจิตใจของเราให้ซึมซาบในอัตในธรรมเพื่อเข้าสู่ความจริงโดยลำดับลำดาฉะนั้นมีความสุขความสบายทางด้านจิตใจซึ่งผิดกับความสุขในด้านใดทั้งนั้นวันนี้เหนื่อยให้ท่านปัญญาอธิบายหน่อยเพื่อนครับเห็นไหมนี่ปฏิเสธกันได้ไหมว่ากระโถนนี่มีหรือไม่มีนี่เอาชัดๆใครก็พูดได้อย่างอ่านหานที่ว่ามีลบล้างได้ไงว่ากระโถนไม่มีนี่เรายกสมมุติขึ้นมานอกจากคนตาบอดเท่านั้นมันไม่เห็นมันก็คาดคั้นมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ไม่เห็นด้วยกันนั่นแหละประเภทตาบอดที่ไม่เห็นความจริงก็เป็นอย่างนั้นนะที่ว่าขั้นทำบุญเจ้าแล้วคอยตัดคะแนนศาสนาคอยให้คะแนนศาสนาก็คือกิเลสนั่นแหละมันคอยตัดคะแนนคอยให้คะแนนไม่ใช่อะไรความจริงแล้วไม่ตัดไม่ให้วางไว้ตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงนะไม่ยกไม่ยอไม่เหยียบย่ำทำลายจึงว่าเสมอภาควางลงตามความจริงคือทำไม่มีอะไรสม่ำเสมอยิ่งกว่าทำนะลุ่มลุ่มดอนดอนสูงต่ำแต่เรื่องของตัวจอมปลอมทั้งนั้นมันร้อยสรรพันขมตามไม่ทันถ้าสติปัญญาไม่เตียงไก่จริงไม่ทันเพราะฉะนั้นเอาให้ฝึกเป็นสิ่งที่ฝึกได้แท้ๆสติปัญญาและปัจจุบันญานี่แหละจะเห็นความจริงนี่ว่าญาณอุตตปาฏิฐานนั้นละเอียดเข้าไปแล้วนั่นน่ะปัญญาอุตตปาฏิฐานอาโลโกอุตตปาฏิฐานญาณนั้นละเอียดยิ่งกว่าปัญญากล่าวไว้แล้วในธรรมจักรกับวัฒนสูตรก่อนเราก็ไม่ได้พิจารณาแต่ทุกวันมันอดไม่ได้นะสวดธรรมจักรไปกร้องบางทีหยุดซะก่อนนี่นะกังอริยสัจจังอริยสัจจติเมภิกขเวเวรันสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาฏิญาณังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชาอุตตปาฏิอโลโกอุตตปาฏิทางโคไปทางดูข้างอริยสัจจ์เออว่าไปเลยทุกที่ควรกำหนดแล้วก็ได้กำหนดรู้ได้ก็กำหนดรู้แล้วกำหนดรู้แล้วเหนือนี้ไม่เราไม่เคยได้ยินได้เห็นมาแต่ก่อนเลยนะปุเบสุตัมเมจะพุทธภัณฑ์คือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเคยรู้มาแต่ก่อนเลยมารู้คือมารู้นี่แหละเนี่ยจักขุยานจักขุมูดปาฏินานังมูดปาฏิปยาวปาฏิท่านว่าลำดับธรรมดาลำดับดาไปจนอาโลโกดปาฏิไม่มีปิดบังลี้ลับเปิดเผยหมดอาโลโกดปาฏิที่ความสว่างกระจ่างแจ้งรวมแล้วด้วยจักขุด้วยญาณด้วยปัญญารวมตัวลงแล้วเป็นอาโลโกดปาฏินั่นนี่แหละภาคปฏิบัติภาคความจริงเป็นอย่างนั้นรวมตัวกระจ่างไปหมดเวลาท่านแยกเนี่ยอาการนิดๆนั่นออกก็เป็นอาการนั้นเป็นอาการนั้น
พออาการรวมเข้ามาสู่ใจที่บริสุทธิ์ดวงเดียวแล้วก็อาโลโกอุตปาดิเท่านั้นนี่อยู่ที่ไหนที่ว่าถ้าไม่อยู่ใจดวงนี้ดวงที่กำลังถูกปกคลุมห่มห่ออยู่ด้วยความมืดมิดปิดตานี่ก็อยู่ที่ไหนเปิดออกเลยอาฐานที่นักปฏิบัติรู้ได้ไหมอาฐานได้ไงต้องอาฐานที่เห็นประจักษ์ด้วยใจไม่อาฐานได้ไงเราไม่ได้รู้คำคำเวลาปฏิบัติรู้กันจริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไหนที่ควรจะค้านมันถึงค้านกันได้สิ่งไหนที่ควรยอมรับยอมรับจับกันได้อย่างเต็มหัวใจนี่ก็เคยพูดอยู่เรื่องอริตะปริยายสูตรกับอนัตตะกนาสูตรผมเป็นอย่างนั้นแหละผมยังไม่คิดนั่นเลยซ้ำว่าอย่างอนัตตะกนาสูตรคิดว่าท่านย่อมย่อมาหนึ่งอันหนึ่งผู้จดจารึกนี่คือใครหนึ่งนะมันทำให้ใจที่ตับเรียสูญทันหาที่ค้านไม่ได้เลยในภาคปฏิบัติและยอมรับกรงไอ้หนึ่งหาที่ค้านไม่มนัสมิปิริบินติทำเมสุปิริบินตินี่สรุปความนั้นนะตากับรูปมุกเสียงอะไรเรื่องแจ้งละเอียดละเอียดนะแต่มนัสมิปิริบินติทำเมสัมผัสกันเป็นความรู้แยกขึ้นมาก็เบื่อหน่ายเป็นสุขแสดงเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไปทั้งหมดเลยเมื่อเบื่อหน่ายล่างเง่าคงล่างเง่าคือกิจแล้วมันก็เหล่านั้นก็สิ่งมาเกี่ยวข้องก็ต้องเวลานิบิดาวิรัตติที่นี่ออกแล้วทีนี้วิราดาวิมุจติมุตติมุตติญาณังโหติวิตังปมจริยังตตังกริยังนาปตังตาปังกายจิตปัญญานาจิตมีค้านมาได้ทางภาคปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงๆดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วมันตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปเพราะจิตมันรู้ชัดเห็นชัดแล้วมันปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปวงจนกระทั่งถึงวงขันมันจะแล้วตรงนั้นมันไม่แล้วมาในวงรูปคือรูปกลางของเรานี่พอรู้แล้วก็ปล่อยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามธรรมมันก็รู้แล้วมันก็ปล่อยแล้วมันยังไม่แล้วนี่นั่นเพราะฉะนั้นในอัตตากาสูตรที่ท่านพูดว่ารูปปัจจุบันปิริปิริติเวทนาจะปิริปิริสัญญาจะปิริปิริติสร้างข้าเรสุปิริปิริติวิญญาณมิ่งปิริปิรตินิบินดังเวลาจิติเมื่อเบื่อหน่ายในอาคารทั้งห้านี้แล้วย่อมคลางหนาคลางกระดาษย่อมหลุดพ้นค้านกันวันยังค่ำผมพูดกงหัวใจผมจิตนั้นเอาไว้ทำไมนั่นภาพปฏิบัติเบื่อหน่ายสิ่งนี้แล้วอะไรที่เป็นต้นตออยู่ในนั้นอ่ะทำไมไม่เบื่อหน่ายทำไมมันแล้วเมื่อเบื่อหน่ายเรื่องนี้เราคลายกำหนัดไปเลยไงมันไม่ได้คลายนี่ก็เป็นแล้วนี่มันไม่ได้พ้นเพียงห้านมันยังไปรักไปสงวนอ้อยอินอยู่ในหัวตอมันนั่นเห็นชัดๆอยู่นี่น่ะพอเจาะเข้าไปนั้นแตกกระจายแล้วนั่นน่ะตรงจิตอ่ะอาการทั้งห้านี่มันหมดไปแล้วมันพิจารณาอะไรก็รู้ชัดชัดว่ามันรู้เท่าแล้วปล่อยแล้วรู้ชัดชัดในหัวจิตในหัวใจนี่แต่มันติดอันนั้นนี่น่ะพอปัญญารู้สึกตัวเมื่อมันชมกันไปพอแล้วหลงไปพอแล้วพูดยังไงหลงอันตัวสำคัญเนี่ยไปพอสมควรแล้วมันก็กลับมารู้สึกตัวมันก็เจาะเข้าไปตรงนั้นพังทลายตรงนั้นตัวจิตอะจิตกับวิชาเป็นอันเดียวกันหุ้มห่อกันดังสนิทขนาดนั้นพอนั้นแตกกระจายไปแล้วอะไรมันไม่ได้อยู่ในขันมันอยู่ตรงนั้นนะนี่ทำให้คิดถึงผู้จดจารึกอีกด้วยซ้ำไปนะผู้จดจารึกที่เป็นคนประเภทใดนะถ้าก็เป็นประเภทพระอรหันต์จดจารึกแล้วทำไมพระอรหันต์จะไม่รู้ตรงนี้มีเหรอนั่นมันจะว่างั้นเราจะว่าทิฏฐิก็ทิฏฐิเด็ดมากตรงนี้นะไม่ยอมใครเลยยอมแต่ความจริงความจริงมันเป็นอย่างนั้นนี่นะว่ามันเราถึงไม่ปีเราไม่ค้าน
ยอมรับเลยลาบไปเลยจ้ะนี่ละเอียดถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงขิงถึงต้นถึงปลาจริงๆถึงรากแก้วรากฝอยไม่มีอะไรเหลือเลยยังไม่ว่ะนี่แล้วยอมพุทธเจ้ายอมอย่างนี้แล้วใครเป็นคนแสดงไว้พุทธเจ้าแสดงไว้ตรงนี้ที่ยอมนี่นะนั่นแต่ละขั้นสูตรเราทำคิดหนึ่งท่านอาจจะเห็นว่าผู้จดหรือว่าอะไรทำซากไปมากแล้วตัดเอาไปสมองอะไรทำนองนั้นหรือผู้จดจะลึกจดยังไงนั่นก็ช่างเถอะวะอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของตัวนำออกมาสู่อันนี้แล้วมีทางค้านกันถ้าเป็นตัวเรื่องของตัวโดยเฉพาะแล้วค้านทำไมของจริงมีอยู่นี่ใครผูกขาดวะว่างั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดสันติโกเอหิปฏิโกท้าทายอยู่ในนี้ทุกอย่างนี่สันติโกบอกแค่เพียงนี้ไปยุ่งอะไรกับตำราตำราไม่ใช่หนอนแทะกระดาษนี่วะแหมความจริงมีอยู่เอาสิถ้าความจริงเป็นของตนแล้วจะไปงมกระดาษทำไมเนี่ยมันก็ไปกันเสียถ้าเป็นเรื่องเจ้าของไม่ค้านไม่ไปค้านให้เสียเวลาความจริงมีไงอยู่ตามความจริงนั้นวางเลยทีนี้ก็แยกออกไปสู่สมมติเกี่ยวกับผู้ได้ยินได้ฟังผู้ที่ควรได้รับประโยชน์หรือจะเสียประโยชน์เขาชี้แจงไปตามเรื่องของมันเพราะนั้นจึงว่าคำว่าค้านกันตรงนี้พูดตามเรื่องของสมมติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ใช่จะไปตายใจเพียงกันห้าเบื่อหน่ายแล้วกันห้าแล้วเท่านั้นมันไม่แล้ววางมันเลยยังไงมันก็ไม่แล้วจมในอวิชชาแล้วไงคนจมในอวิชชาเป็นคนแล้วเหรอฟาดอวิชชามันแตกไปที่อยากแต่แล้วไม่ต้องบอกว่าแล้วก็แล้วถ้าตรงนั้นหมดพิจารณาอะไรอีกเนี่ยครั้งมัตตจักมันแตกจางไปแล้วมันย่อแล้วเป็นเชื้อมันก็ไม่เท่านั้นนี่ฮะอาโลโกอุตปาดิจะว่าไงจากพุ่มอุตปาดิญาณังอุตปาดิขึ้นรวมตัวแล้วก็อาโลโกอุตปาดิตรงนี้สองสูตรนี้สำคัญเท่าที่ดูในสูตรทั้งหลายนะอันนั้นท่านก็พูดถึงสูตรนั้นตรงนี้ไปแต่ท่านทำมาท่านน้อยจัดให้เขาในประเภทพระสูตรนั่นแหละทำเหล่านี้ทำเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาไปปรมัตถ์ไปได้แต่ว่ามันก็ไม่ผิดเราก็แยกไปคิดแต่นั่นแหละไม่มีอะไรที่จะข้ามท่านมากนักยิ่งกว่าเป็นญาณนิพพิริยติที่มีได้เวลาที่ตรงนี้ค้างจะแจ้งเป็นประจุพระวินัยพระประมาที่ไหนกับความหมายของธรรมก็บอกไว้แล้วในสูตรนั้นน้ำหนักเป่าอะไรก็รู้อยู่แล้วในนั้นจะสงสัยอะไรอันนี้เป็นประจุนั่นเป็นอะไรแยกประเภทไปเฉยความจริงมันมีอยู่กับสูตรนั้นแล้วพิจารณาไปสิถ้ามีปัญญาว่ามันถูกหมดไปเลยธรรมจักรกับวาระสูตรนั่นก็พูดก็ย่อไปเสียพูดที่จะเอามาปรับภาพเป็นภาพปฏิบัติก็จับได้ยากลองดูร้องไปดูตามนะตามธรรมจักรกับวาระสูตรทุกข้างอริยสัจจังอย่างท่านอธิบายไว้เลยเป็นทุกคนกำหนดรู้แล้วก็หมดรู้แล้วสมุทัยควรละเราได้ละแล้วมรรคควรเจริญให้มากเราได้ยินแล้วหมายก็ประกาศเป็นสักขีพยานนี้ให้เป็นความจริงให้เป็นจาวกีทั้งหลายแล้วนั้นได้เป็นที่มั่นใจความหมายท่านทำประกาศท่านไม่อธิบายที่วิธีอะไรนะพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาแต่พวกอนัตตกรรมสูตรท่านแจงทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังนั้นเป็นอนัตตาไล่เบี้ยพระเป็นจักรพรรดิทั้งห้าตามอะไรรูปังอนิจจังวานิจจังวานิจจังวาเบี้ยอนิจจังพันเต
จำปนาจันดุขังวาตังดุขังวาติดุขังพันเตเมื่อสิ่งนี้มันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าข้าพระเจ้าข้าตอบรับกันโดยดับนั้นในขณะนั้นยำปนาจันดุขังวิปริณามะตมังกัลลังตังธรรมะไปตุงเอตังมาเอโซมาสมินเอนัมเอโซนัมเอโซตาโลเหตังพันเตว่าเมื่อสิ่งนั้นมันเป็นวิปริณามธรรมแล้วมันต้องควรรู้ว่าจะถือว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรามันต้องควรนั่นหรือโนเฮงตังมันเตอคือไม่สมควรพระเจ้าค่ะตอนนี้ไล่กันไปไล่เบี้ยวไปเรื่อยๆฉะนั้นพระองค์ก็อธิบายอะไรนี่อธิบายคือไม่ซักไม่ถามอ่ะลำดับจากนั้นไปก็ไม่ซักถามทรงแสดงตามความจริงให้ฟังเลยอนิจังอนิจังเอาแค่นั้นก่อนนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไปเรื่อยเลยทีนี้นั่นเป็นทุกข์นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราควรจะรู้ตามเป็นจริงตามนี้จะท่าผูตังจะอะไรจะดัตถบังนั่นมาควรจะให้ทราบตามเป็นจริงท่าตามเป็นจริงนี่ท่านไม่ซักอธิบายไปเลยเมื่อทราบตอนนี้นั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราหรือไม่เป็นสุขหรือทุกข์ว่าเป็นทุกข์ก็จะกลับเมื่อเป็นงั้นแล้วสมควรหรือมันจะเป็นเราเป็นของเราไม่สมควรนะแต่นั้นก็อธิบายไปเลยในตังมละในช่วงมัสมิณะในโซอตาติโยเมตังยะธาภูตังสมปัญญาจะดัดทบังดัดทบังเรื่อยเมื่ออย่างนั้นมันไม่สมควรมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วไม่สมควรเป็นเราไม่เป็นของเราให้รู้พิจารณาด้วยปัญญาให้รู้แจ้งสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบธรรมถ้ามาปัญญาจะรับธรรมบังเรื่อยไปเวลายกถึงมานี่ผมมันลืมมันไม่เหมือนเราสวดไปตามมายกลงมานี่ผมไม่ค่อยคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในเรื่องสูตรนะทั้งที่สูตรได้เวลาจะยกมาแปลนี่มันหยิบตรงนั้นไม่ได้หยิบตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้มันไม่รวดเร็วไม่คล่องสิ่งที่มันติดนิสัยเราคือว่าถ้ายกภาษีขึ้นมาแล้วมันแปลแล้วมันคล่องแปลตามนิสัยป่าเนี่ยมันคล่องนะคือมันเป็นขึ้นมาในจิตเลยนี่ไม่ต้องไปคิดเช่นเราหาสูตรนั้นสูตรนี้มันไปคิดตามสูตรนั้นสูตรนี้จุดนั้นจุดนี้วักนั้นวักนี้มันจะหาตามจุดถ้าได้สูตรนั้นขึ้นมาหรือได้บทนั้นขึ้นมาแล้วอันนี้มันขึ้นเป็นตัวของตัวขึ้นมาเลยความหมายมันรู้ขึ้นมาพร้อมเลยอธิบายไปตามความหมายเพราะมันถึงรวดเร็วจะให้ตรงกับปริยัติทุกอย่างมันก็ไม่ตรงแต่มันไม่ผิดเนี่ยมันไม่ตรงในพยัญชนะแต่มันก็บนตรงในอัตคือถือเอาเนื้อความถือเอาความเข้าใจแต่ว่าสักกะโลพุทธสังหันตินี่ลาภสักกะละฆ่าบุรุษผู้โง่ให้ตายท่านแปลไว้มันแล้วมันสักกะโลพุทธสังหันติการตายเขาเหยื่อว่าเหยื่อล่อไปนั่นเถอะมันก็ไม่ผิดนี่คนโง่จะไม่ตายเพราะเหยื่อล่อไงเนี่ยมันก็เข้ากันได้ในอัดมีความหมายมันเข้าใจยกขึ้นมาก็แปลไปนั่นเถอะถึงแปลในภาคปฏิบัติจึงไม่ค่อยเหมือนปริยัตินะแต่มันแปลออกมาจากความถึงใจนี่มันแน่ใจปรากฏขึ้นมาอะไรในจิตนี่มันถึงใจถึงเลยเห็นผมแหน่งของจางแก่โอ้โหไหลไปเลยนะจริงๆได้เขียนไว้มหาประเด็น9ประโยค10ประโยคสู้ก็ได้มันก็นี่ฟังด้วยหูเรานี่ท่านแปลคล่องจากทางภาคปฏิบัติของท่านยกขึ้นมาให้แปลถึงแต่จากภาคปฏิบัติแต่จากความจริงที่เกิดขึ้นมาจากจิตเป็นมาจากจิตแท้ๆไม่ได้ไปรูปไปคำมาจากปริยัติยกมาตั้งแต่เป็นบาลีก็ออกจากปริยัติส่วนคำแปลหรือเนื้อความมันแท้จริงก็ขึ้นจากจิตของท่านผึ่งเลยเวลาไปเที่ยวที่ไหนมาท่านปรากฏเจอท่านจังพ่อแม่ของยันมั่นแล้วนี่มักจะขึ้นเป็นบาลีนะท่าน
เป็นตามนิสัยขึ้นในบาลีแล้วความหมายขึ้นพร้อมกันความเข้าใจความหมายของบาลีนั้นขึ้นพร้อมกันพร้อมกันบางทีก็ว่าวันนี้ภาษิตขึ้นแล้วไม่แปลใครฟังร้อยสมหามาแปลอันวางท่านจะหมายไว้ถึงไว้ตอนรับพอเรามาใครเป็นมหาแปลนะยกบาลีนี่เหมือนเป็นมหาวางยกขึ้นแปลเลยใครเก่งอ่ะใครเป็นมหานี่ไม่มหาวเรียกอันวางสนุกเลยแต่ก็ต้องเล่นด้วยความรักความเมตตานั้นแล้วเราก็รู้เราก็เฉยท่านถามแล้วก็ถามเฉยไม่ใช่ว่าท่านจะถามเราจริงให้เราแปลไม่ใช่วิสัยของเราเราก็ไม่สนใจเราก็รู้แล้วเป็นทางเดินของท่านท่านจะต้องเดินไปตรงนั้นฮะให้เป็นมหาธรรมแปลที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ถึงกันเลยถึงใจแปลงกันเองเป็นบาลีถ้าเราไม่เป็นงั้นมันเป็นภาษาไทยขึ้นมาเราก็ถนัดของเรามันเป็นภาษาไทยรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างที่ผมพูดเคยพูดอยู่ว่าดอกจริงๆที่จิตมันสว่างที่จิตอัศจรรย์ไม่เนี่ยทำไมจิตมันสว่างนั่งนานในร่างนี่เหมือนไม่มีร่างมันเป็นเงาเงาทั้งนั้นร่างกายของเราคือความสว่างเนี่ยมันซ่านออกไปหมดเลยร่างกายเหมือนเป็นเงาทั้งนั้นหน้าของความสว่างมันเด่นครอบไปทั้งหมดร่างกายทั้งร่างเป็นเพียงเงาๆเท่านั้นตามความจริงที่มันเป็นอยู่นั่นน่ะมันจึงเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาแห่ทำไมจิตนี้ถึงอัศจรรย์ขนาดนี้สว่างไปแล้วหนาความวิตกหยุดไปคู่เดียวขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นนั่นเราไม่ขึ้นเป็นบาลีขึ้นเป็นภาษาไทยถ้ามีจุดน่ะฟังสิจุดก็จุดนั้นแหละจุดสว่างนั้นแต่เรามันไม่รู้ถ้ามีจุดมีต่ำแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบแหมบอกถนัดชัดเจนมากนะแล้วงงเลยเนี่ยมันกลับแทนที่จะพุ่งเข้ามาหาจุดนั้นมันไม่พุ่งมันกลับงงเลยจุดต่ำนี้จุดต่ำมันไงนานเลยงงเหมือนไก่ตาแตกไปได้นี่เรายกตัวอย่างมาเพียงเอกเทศนะที่มันปรากฏขึ้นภายในจิตเรามันเป็นภาษาไทยอย่างนี้ภาษาเราเนี่ยเลยมันไม่เป็นภาษาบาลีถ้ามีจุดมีต่อมของผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบแหมบอกท่านจะเจ๋งจุดก็จุดนะจุดสว่างนั้นต่อมก็ต่อมในความสว่างที่จ้าอยู่นั้นน่ะนั่นน่ะตัวพบตรงนั้นเองแหละพูดง่ายๆนั่นน่ะตัววิชาวิชามันรวมตัวไปหมดแล้วสมุนสมุนของมันตายไปหมดยังเหลือแต่กษัตริย์อวิชชาเนี่ยเป็นมีจุดมีต่อมจุดต่อมนั้นอย่างรู้อย่างนี้นั่นแหละคือตัวผมงงเป็นไก่ตาแตกก็ได้นี่ยังไงถึงจนกระทั่งพิจารณามันรู้นี่แล้วมันถึงโอ้กูตายโอ้จุดต่อมอยู่ที่ไหนอันนี้เองเนี่ยถ้าสมมุติว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังอยู่นั้นผมอาจจะทะลุไปตั้งแต่นั้นนะแต่ระยะนั้นนะยังไม่นานพอไปกราบเรียนท่านนั้นท่านก็จะจี้ลงตรงนั้นเลยนี่โอ้มันก็รู้ทันทีเพราะมันพร้อมอยู่แล้วที่มันจะพังเพียงไม่เจาะเข้าไปมันก็ไม่พังนั่นทนุถนอมมันไว้ได้โดยซ้ำไปพอท่านเจาะเอาที่นั่นนะจุดต่อมอะไรที่ไหนตรงนั้นเลยฟาดลงไปทีเดียวพอแล้วมันสะดุดปึ๊บเลยมันก็ถึงกันเลยนี่เรื่องโทษในความไม่มีครูมีอาจารย์มันเป็นอย่างนี้เองทำให้ล่าช้านี่ตั้งแต่เดือน3ใช่ถวายเพลิงท่านนับขึ้นอยู่วัดดอยมันก็ไปเกิดอันนี้ขึ้นมาก็จนกระทั่งเดือน6ดับมันถึงกลับขึ้นมาก็มาตรงนั้นน่ะมาที่จุดที่ต่อมมันน่ะวัดธรรมยุนดอยธรรมเจดีย์ที่เก่านั่นแต่ไม่ใช่กุฏิเก่าเท่านั้นเองมาวัดธรรมเจดีย์อย่างนี้มันจะลืมได้ยังไงมันกระเทือนมากมายหลงก็หลงถนัดที่โยกจุดต่อมันเวลามาเปิดมันก็มาเปิดตรงนั้น
มันมาโอ้โหจุดต่ำมากเขาบอกแล้วตั้งแต่คราวนั้นคราวนั้นเนี่ยมันเสียดายข้างหลังเป็นบ้าไม่หยุดบ้าไม่ถอยนะรู้ไหมว่าเราเวลาครูอาจารย์ที่ท่านรู้แล้วถามไม่ได้ท่านใส่เปี้ยงเดียวเท่านั้นพังเลยมันรวดเร็วดูเราแบบปัญหามาเราแก้ไม่ได้มันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนผมกับพ่อแม่ครูอาจารย์บางทีมันอยู่ไม่ได้นะไปสามสี่วันเท่านั้นวิ่งกลับมาอีกท่านก็ยิ้มฮะมาอะไรล่ะมีอะไรมาฝากกันว่าแบบนี้ท่านรู้แล้วพอเรามาก็ไปได้สามสี่วันไม่แล้วมันจะเอาแล้วที่รอถวายโอ้พอจบป้าเป็นแค่กระใส่เปรี้ยงเดียวจะทะลุเลยแน่อย่างนั้นเนี่ยเป็นปัญหาที่เราแบกมาขาดวันไปเลยมันเป็นขั้นเป็นตอนนี้อ่ะนี่พอไปพิจารณาอยู่พิจารณาอยู่เพราะจิตมันไม่หยุดเนี่ยพิจารณามันก็ได้อุบายขึ้นมาเรื่อยสะดุดขึ้นมาเรื่อยสะดุดหนึ่งก็คือว่าเป็นสมุทัยมันมาขวางจิตแล้วแก้ด้วยมากคือด้วยปัญญาของเราไม่พร้อมแก้ไม่ได้มันต้องงกต้องเวียนอย่างนี้พลิกเพียงพลิกเพียงแต่ตั้งใสกันไปใสกันมาอย่างนั้นแล้วมันผมมีครูบาอาจารย์อย่างนี้จะแบกให้มันหนักทำไมให้มันเข้มแข็งหัวใจอะไรนานนั่งหนาวบึ่งมาหาท่านท่านก็ใส่เปี้ยงเดียวก็ท่านลุกไปเลยเนี่ยโอ้ยมานี่เบาหวงเหมือนก็จะห่อจะยินหน่อยนั่นคุณข้างพามีครูมีอาจารย์เป็นนั่นนะในผมท่านไม่ลืมที่ท่านว่าเอาสิใครควรจะได้ผลได้ประโยชน์มากมากเป็นไรนอนอยู่ทำไมการแก้จิตมันเป็นของยากมากนะไม่มีใครจะแก้กันได้ง่ายนะนี่พี่สุเท่ายังไม่ตายอ้าวเป็นอะไรมาจะแก้เอาให้เต็มเหนียวหวังนี่ยังไม่นานนะนี่มันตอนท่านพูดมาก่อนล่วงหน้ามา3ปีนะผมจำได้ไม่นานนะไม่เลย80นะจะว่าไม่บอกนะท่านพูดอยู่เวลาวันวัวสดละส่วนมากพระตั้ง50 60มาลงวัวสดมาจากที่ต่างๆแล้วตรงนี้ก็ต้องนับข้อมือดูนี่เวลานี้ก็เท่านี้แล้วนี่นี่นี่พอไปถึง80นี่ท่านวางไม่นานนะไม่เลย80นะโอ้โหพูดมันรู้กี่ครั้งนะเห็นไหมล่ะเป็นอย่างนั้นความอย่างทราบของท่านใครจะไปกล้าค้านท่านได้ล่ะเนี่ยเท่านี้จะอยู่ค้ำฟ้าได้ไงมนุษย์เรานะใครที่ควรจะได้พยายามไม่ได้ตักตวงได้แต่วันนี้ก็เอาสิหนูนายพิสูจน์ท่าตายแล้วมันลำบากนะการแก้จิตไม่ใช่ของเล่นนะเห็นว่าผมไม่ดื้อคุณในท่ามกลางสงเวลาอุโบสถหลังจากอุโบสถแล้วท่านให้อวาดนั่นแหละอุโบสถเสร็จแล้วท่านให้อวาดเปรี้ยงเปรี้ยงเผ็ดร้อนมากเต็มที่เต็มฐานถึงฐานกล่ำลงโอ้ไม่ทราบยังไงฟังเทศน์ท่านแสนมั่นมันซึ้งเอาอยู่ประมาณนะเพราะจิตมันรับไปแล้วระวังพอเริ่มป่วยต้องบอกแล้วนี่ผมเริ่มป่วยนะนี่ตั้งแต่วันซืนนี่นั่นเราก็ไม่ลืมเนี่ยวันซืนคือวันไหนวันขึ้น14ค่ำเดือน4เรามาท่านเป็นวันแรมค่ำหนึ่งนั่นนี่นี่เราป่วยครั้งสุดท้ายผมว่างี้เลยเนี่ยตั้งแต่นี้บัดนี้ต่อไปจะไม่หายเนี่ยครั้งสุดท้ายเอาอะไรมาใส่เขาให้มีความหมายอะไรอยู่ๆยาๆจะมายุ่งนะแต่ไม่ตายง่ายแหละโรคอันนี้โรคทรมานมันว่างั้นโรคคนแก่มันไม่ตายง่ายหรอกมันโรคทรมานนับตั้งแต่นั้นมา8เดือนจนเดือนพฤศจิกาท่านก็มาภาพ7-8เดือนทรมานอย่างว่าไม่ตายง่ายนะท่านยันตรงที่ว่าไม่มียาโอสถที่ไหนมารักษามันแหละมันก็เหมือนกับไม้ที่ตายยืนต้นใครจะไปรดน้ำพรวนดินให้มันออกใบออกดอกออกผลได้ยังไงมีแต่กิ่งมันยังจะไม่ล้มทันนี่ก็ยังจะลมหายใจนะมันอะไรมารักษาให้มันฟื้นขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้อย่ามาเอามายุ่งนะยานะนี่ว่าไม่
พอเริ่มป่วยเท่านั้นท่านพูดแล้ววันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราในการป่วยครั้งนี้จะมีหายถึงตายเลยเจ้าแต่มันไม่ตายง่ายนะโรคนี้มันโรคทรมานโรคคนแก่เป็นบรรณโรคไอเป็นประมาณไม่ลืมไม่ลืมได้ไงคุณแม่ครูอาจารย์พูดอะไรมันแหมมันเหมือนกับกระดาษซึมนะมันซึมไปเหมือนอัดเทปไว้ฟังก็ฟังแบบจ่อจริงๆฟังแบบหิวแบบกระหายยิ่งไปเที่ยวมาแล้วก็มาฟังท่านแล้วฟังการรวมแล้วกลับออกไปกลับไปแหมมันจ่อเหมือนเทปนี้เปิดไม่ปิดเลยล่ะมันเปิดเทปไว้ตลอดตั้งแต่เข้าไปหาท่านคุณไงมันต้องพนักกลับไปเทศเรื่องจิตที่ท่านฉานมากคล่องมากเชียวเทศให้ญาติโยมฟังให้ท่านรู้สึกกุกขับกุกขับนะไปไปไหนมองมองมันเดี๋ยวไหม้เวลานั้นเทศสามประชาชนท่านรู้สึกกุกขับกุกขับไม่สะดวกคุณฟังเทศสอนท่านนี้ไหลไปเลยเชียวคล่องดิหมุนติ้วติ้วติ้วเสียงนี่กังวานกังวานขึ้นเรื่อยๆอยู่ขนาดประตูวัดโอ้ได้ยินอ่ะได้ยินชัดเป็นเพียงว่าเราจะจับเนื้อความไม่ได้ตอนนี้เสียงแว่วแว่วเพราะเทศหนักข้างหน้าเลยธรรมะเทศถึงกันธรรมะละเอียดเท่าไรยิ่งเผ็ดยิ่งร้อนเสียงท่านกังวานด้วยนะห้าวมีนิสัยเหมือนกันมันเกิดข้างมือเลยนะเป็นนิสัยมีหมายถึงแค่สองพระแค่สองตรงท่านไม่มีอย่างนั้นแค่สองพระท่านมีคือมันขึงกายท่านเหมือนกับมันมีอันนี้ประกอบด้วยผมกันผมคุ้นผมก็ได้พูดให้ฟังขนาดนั้นเดินกระโถนนี่กลิ้งตกตกอีกพักหนึ่งมันไปเดินอย่างแรงถูกกระโถนเปี้ยงนี่มันก็กลิ้งไปเลยตกนั่นท่านอยู่เลยอ่ะเอาจะกระโถนตกเลยนะแล้วกิเลสอะไรตกลงไหมล่ะท่านเอานั้นมาให้เสียนะจบก็จบก็มันกระโถนกับประโยชน์อะไรนี่ไม่ใช่แล้วกระโถนตรงนี้แค่ปราบเรียกจังหวะหวังผมนี่ของจอมปราบมีสมัยปัจจุบันเร็วมากเพราะก็ไม่มีอะไรไปปิดบังหัวใจท่านแล้วมีแต่ทำล้วนๆไม่มีที่จะไปขัดไปแย้งไปปิดไปกั้นไปสร้างทางออกได้อย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่คือมันถูกข่าวไปไม่ได้อะไรเหล่านั้นอย่างที่เราท่านทั้งหลายพูดอะไรเนี่ยก็มันไม่ได้สิ่งจำปาเมื่อมันปิดขั้นไว้หมดความจริงไม่แล้วไม่ออกมาพูดมันจึงเอาตั้งแต่สัญญาลมซึ่งเป็นเครื่องมือของกิเลสมาพูดเรียนไปมากนะเป็นอะไรก็เรียนที่ไม่ได้ประมาณนะเอามาจากความจำมันก็ต้องกุกกุกขับขับมันไม่ใช่เป็นความรู้ของตัวเองเป็นความจำสมบัติของพระพุทธเจ้าความจริงที่ได้รู้ได้เห็นยังไงออกมาจากภายในตัวเองนั่นแหละจึงเป็นความสมบัติแท้และเป็นความจริงแท้ยิ่งจิตเปิดออกหมดไม่มีอะไรมาปิดมาบังมาขีดมาขวางแล้วมันก็พุ่งถึงเวลาที่จะนั่นไปเต็มเหนี่ยวเปิดออกหมดเลยเราพูดเราเห็นนี้รู้เห็นนี้ท่านเราไม่เอาที่ไหนมาพูดแต่มันอันหนึ่งมันตรงนี้ปิดตามให้รู้อย่างนี้เอามาพูดไม่ได้มาละอ่ะมาพูดกัน